วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวคันนี้ครับไทอัม T120 นะครับอันนี้ก็ส่งมานะครับจากชุมพรเนาะเพื่อจะมาตัดท้ายแล้วก็จัดส่งใหม่นะครับแต่ทำไม่เยอะมากนะครับแต่ก็อยากมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะว่าคันนี้ทำอะไรกันไปตรงไหนบ้างนะครับในงบอยู่ที่ประมาณแค่ 7-80,000 บาทเท่านั้นเองคันนี้มาจากรถเดิมๆเลยนะครับที่ยังไม่ได้แต่งหรืออะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างนะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมว่ามันก็ดูโอเคนะครับสำหรับคนที่ชอบนะทรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับว่าคันนี้ทำอะไรกันไปตรงไหนยังไงบ้างนะครับในงบ 7-80,000 บาทนะครับผมอันนี้ก็มียางครับยางนี้เป็นยางพิลารี่นะครับ MP60 นะครับเออหน้าใช้110เบอร์หลังใช้160นะครับตอนนี้ของตรงสเปคและตรงรุ่นของมันนะครับราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นยางพิลารี่ที่ผมว่านะมันคือยางที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแล้วก็หนึบที่สุดบางคนดูนะครับเห็นเป็นลายอย่างนี้เฮ้ยมันลื่นไหมมันเหมือนลายวิบากหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นยางค่อนข้างที่เป็นกึ่งนะครับเป็นทางดำประมาณ 70%เป็นทางวิบากแบบประมาณสัก 30% นะครับประมาณนั้นนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นมังโคน่าครับตัวนี้เป็นมังโคน่าตัวสั้นนะครับสามารถซื้อแล้วก็ถอดใส่เองได้นะครับราคาอยู่ที่ 1,800 บาทนะครับตัวนี้ใช้น็อต4ตัวตรงนี้เท่านั้นเองนะฮะสามารถสั่งซื้อแล้วก็ไปประกอบเองที่บ้านได้นะครับสำหรับรถที่ทำท้ายสั้นหรือว่าทำตูดสั้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้มังโคน่าอีกตัวก็จะดูแมปกับด้านหลังเลยนะครับตัวนี้ต่อมาเราก็จะขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงก็จะเป็นพวกชุดขาไฟเลี้ยวนะครับกับขาไฟหน้านะฮะคันนี้เปลี่ยนยกไฟหน้าใหม่ทั้งชุดเลยเลยสามารถใส่หูจับไฟหน้าตัวนี้ตัวสั้นได้นะครับขาไฟหน้าตัวนี้อยู่ที่ 1,500 กะโหลกข้างหลังนะครับ 1,700 บาทนะครับแล้วก็เลนไฟหน้านะครับอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับผมต่อมานะครับขาไฟเลี้ยวขาไฟเลี้ยวเป็นงาน CNC เนาะตัวนี้อยู่คู่ละ800บาทนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นของ Moto Gadgetค่อนข้างสว่างมากนิดนึงนะครับตัวจิ๋วแต่ราคาไม่จิ๋วนะครับอยู่ที่ราคา 4,500 บาทนะครับแล้วเวลาสั่งซื้อไฟเลี้ยวนะครับสำหรับรถไทอัมทุกคันผมจะแนะนำพวกปลั๊กนะครับคือปลั๊กไฟเลี้ยวนะครับไม่ต้องตัดต่อเป็นอะแดปเตอร์ต่อเลยนะครับสามารถมาเสียบกับปลั๊กเดิมของเมนหลักรถได้นะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะตอนนั้นตัวปลั๊กไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่550บาทข้างหน้านะครับ1คู่แล้วก็มีปลั๊กไฟท้ายด้วยอีกตัวหนึ่งราคาก็550บาทเหมือนกันสำหรับคนที่จะไปทำเองที่บ้านอย่าลืมจัดพวกชุดอุปกรณ์อะแดปเตอร์พวกนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะฮะต่อมานะครับก็ขยับขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงขึ้นมาบนแฮนด์นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแฮนด์แท็กเกอร์ไฮนะฮะเป็นแฮนด์ออกแบบแนวแท็กเกอร์นิดนึงมันจะมีตัวต้นแบบของเขาอ่ะจะเป็นของพวกยี่ห้อพวกบิดเวลพวกอะไรพวกนี้นะฮะราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับราคาอยู่ 5,000 กว่าบาทแต่อันนี้เป็นแท็กเกอร์หายแท็กเกอร์เตี้ยแล้วก็แท็กเกอร์สูงพูดภาษาบ้านๆดีกว่าแท็กเกอร์เตี้ยแท็กเกอร์สูงอันนี้เป็นแท็กเกอร์สูงนะครับพวกแฮนด์แท็กเกอร์เนี่ยจะค่อนข้างไม่หนีบเข้านะครับจะกลางออกอย่างนี้นะครับแต่ค่อนข้างที่จะขี่ได้แต่อาศัยว่าได้ทรงมากกว่านะครับทรงจะค่อนข้างสวยกว่าพวกแฟตแท็กไฮพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบของแต่ละท่านนะฮะแต่ถ้าเอาให้ขี่สบายๆผมก็ยังเลือกแฟตแท็กอยู่ดีนะฮะแต่ตัวนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าชอบเนาะก็ถือว่าขี่โอเคนะแต่ก็จะต้องบิดแขนตรงนี้นิดนึงเวลามาเนี่ยเอื้อมปุ๊บต้องบิดแขนห่างตรงนี้นิดนึงครับมันจะทำให้เราเหมือนเวลาเราขี่ไปนานๆเนี่ยอาจจะปวดข้อมือบ้างนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้แฮนด์ตัวนี้อยู่ที่ 2,300 บาทนะครับส่วนสายเบรกนะครับสายเบรกตรงนี้เราใช้สายเบรกยาวเลยทั้งเส้นนะครับ เปลี่ยนถึงยาวถึง ABS นะครับอยู่ราคา 2,500 บาทนะครับต่อมานะครับสายคัทนะครับสายคัทตัวนี้ใช้ประมาณ47นิ้วนะครับแต่ละตัวก็แฮนด์แต่ละตัวก็ใช้สายคัทไม่เท่ากันนะฮะต้องอยู่ที่ผมจัดเข้ามาให้มันแมทกันนะครับสายคัทอยู่ที่ราคา450บาทนะครับโทษทีครับเรื่องแฮนด์น่ะถ้าเป็น T120 นะครับตัวนี้ผมได้ให้ความรู้เพิ่มมันจะมีอุ่นมือหรือฮีกริปตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวตาให้ตากล้องดูแฮนด์นะครับถ้าเป็นของ G100 นะครับจะไม่มีอุ่นมือราคาอยู่ที่ประมาณ 2,300 บาทนะครับแต่ถ้าแฮนด์เป็น T120 เนี่ยมันจะมีอุ่นมือฮีกริปตรงนี้นะครับเพื่อทำความร้อนในอุ่นมือในช่วงเวลาหน้าหนาวนะครับแฮนด์พวกนี้จะราคาแพงกว่า 1,000 บาทจะอยู่ตกอยู่ที่ราคา 3,300 บาทนะครับผมสำหรับคนที่จะอยากเปลี่ยนปลอกแฮนด์แต่งหรืออะไรพวกนี้ตรงนี้สำหรับ T120 จะยากนิดนึงนะครับก็เพราะว่าต้องถอดพวกอุ่นมืออะไรพวกนี้ทิ้งหมดเลยแล้วก็ซื้อปลอกเร่งขึ้นอีก1อันนะฮะถึงจะถอดพวกนี้แล้วก็ใส่ปลอกแฮนด์แท็กได้นะครับ
ต่อมาเรื่องกระจกครับกระจกอยู่ที่ราคา 1,200 บาทนะครับเนี่ยชุดแทนเปลี่ยนแค่นี้ครับแล้วก็มีอุดกระจกอีก1คู่นะครับอุดกระจกก็อยู่ราคา450บาทต่อมาข้างล่างคันนี้ไม่ได้ใส่กันล้มนะครับจะมีกันแข็งกันแข็งด้านล่างครับอยู่ราคาที่ 2,500 บาทนะครับตัวนี้ต่อมาขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นท่อนะครับท่ออันนี้ก็จะเป็นโลเวลชุดฟูลนะครับฟูลเป็นคอตรงเลยยิงมาถึงปลายนะครับเป็นตัวที่ยอดนิยมแล้วก็ขายดีที่สุดสำหรับผมแล้วนะฮะถ้าเป็นสีเงินอยู่ที่ 15,000 บาทสีดำอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูช่วงท้ายกันหน่อยลูกค้าหลายคนถามหลายคนมากเลยนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าการตัดท้ายเนี่ยรถจะสวยขึ้นไหมการตัดท้ายเนี่ยมันจะนั่งสบายไหมแบบอะไรเงี้ยผมอยากพยายามอธิบายทุกคลิปนะครับว่าของเรานะครับเวลาตัดท้ายไม่ได้สั้นเกินไปคุณลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะยาวหรือสั้นหรืออยากนั่งคนเดียวหรืออยากสวยอยากเท่หรืออยากจะไม่ให้แม่บ้านผบ.ไปด้วยแบบเนี้ยเราก็สั้นเลยแบบนี้นะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ระยะตัดท้ายของผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมน็อตตัวสุดท้ายของสเตอร์นะฮะอยู่ด้านหลังตรงนี้ที่ตัดออกไปถ้าใครรถที่ใครเดิมๆดูคลิปนี้อยู่ลองเปิดเบาะรถตัวเองดูลองวัดกระเบาะเดิมก่อนเดี๋ยวดูทางด้านนี้สำหรับรถใครเดิมๆอยู่นะครับลองวัดดูกระเบาะเดิมที่เราใส่กับรถแล้วน็อตตัวสุดท้ายข้างหลังเนี่ยครับหายขนาดขึ้นมานะครับนี่คือเราจะได้ความยาวของท้ายเดิมของเรานะครับว่าอยู่ประมาณไหนแค่ไหนนะฮะแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อมันไม่ได้สั้นไปเลยมันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลองเปิดเบาะออกนะครับแล้วลองวัดดูอีกทีนึงว่าเราตัดโครงออกไปเยอะแค่ไหนจริงๆไม่ได้ตัดเยอะครับออกไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแค่จัดทรงใหม่เดี๋ยวดูท่านั่งของผมก่อนนะครับเห็นไหมข้างหลังนั่งได้เยอะไหมตากล้องได้อยู่นะนะข้างหลังก็สามารถนั่งได้สบายๆนะครับแล้วส่วนเบาะเนี่ยสำหรับแต่ละคนที่ใช้นะครับก็แล้วแต่เลือกสั่งนะครับอันนี้จะเป็นเบาะคุมโครงขึ้นมาเลยเพื่อให้นั่งสบายนุ่มแบบอะไรเงี้ยครับสำหรับคนเรียกที่เลือกเบาะเสมอโครงมันก็จะแคบเข้ามามันจะบางกว่าหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับอยู่ที่เราทำครับสำหรับคนที่มาตัดท้ายที่ร้านเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ทุกอย่างจริงๆนะฮะเบาะราคาเบาะนะครับอยู่ 5,500 บาทนะครับท้ายโค้งอยู่ 1,000 บาทนะครับทำสีโค้งอยู่ 1,500 นะครับบางคนหลังมีเนียมนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา 3,500 บาทนะครับส่วนไฟท้ายอยู่ที่ 4,500 นะครับขาไฟเลี้ยวหลังนะครับอยู่450บาทไฟเลี้ยวตัวนี้อยู่ราคา 4,500 บาทเหมือนกันนะครับเป็นไฟเลี้ยวมอเตอร์แก๊สนะครับส่วนขาป้ายข้างครับราคาอยู่ที่ 2,200 บาทครับคันนี้แต่งไม่เยอะมากครับรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่าชุดฟูลโลเวลนะครับบึ้มบั้มแน่นอนทุกท่อทุกใบนะครับเราจะมีจุ๊บอุดเสียงให้ทุกท่านนะฮะเอาไว้สำหรับตอนขึ้นเขาใหญ่หรือเวลาไปเที่ยวตอนที่ตำรวจเข้มงวดหรืออะไรอย่างนี้นะฮะขี่บิ๊กไบค์ก็ต้องท่อดังๆใช่ไหมครับอันนี้ดูแบบว่าดูโหดๆนิดนึงครับเป็นสีเทาตัดสีดำนะจะได้เป็น2เฉดนี้สำหรับคนที่ชอบนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็สนใจอะไรตัวไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจ Moto Custom แล้วก็ WSW ได้นะครับหรือโทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับสามารถปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับผมยกเว้นเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับที่ไม่มีให้นะฮะอย่างนี้ฝากรายการเรา Moto Custom ไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ